ังคงสแตนบายในเรื่องพวกนี้อยู่นะฮะถ้าเกิดว่ามันทำไม่ได้แล้วจริงๆไม่มีความชื้นแล้วโหปังไงเดี๋ยวถามแล้วตอบดีกว่าทีเดียวเลยคุยกันก่อนครับก็ยังให้สัมภาษณ์ก่อนอะไรเงี้ยว่าจะได้เข้าใจว่าภารกิจตรงนี้นะเป็นการติดตามงานแล้วก็ประชุมเมื่อเช้านะคะเมื่อเช้าประชุมคอนเฟอเรนซ์ประชุมเช้าบ่ายเลยเอาปะไปเอาเป็นนั้นช่วงนี้มันกำลังเปลี่ยนกำลังเริ่มเปลี่ยนนะฮะเริ่มเปลี่ยนเพราะนั้นเราจะช่วงชินช่วงเวลาแบบนี้อันนั้นมันคนละภารกิจค่ะอัลฟาเจ็ตภารกิจเดียวคือลูกเห็บไม่เกี่ยวกับเรื่องทำฝนเลยออกเฉียงเหนือเนี่ยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแล20จังหวัดนะฮะดูแล20จังหวัดก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีหน่วยปฏิบัติการ4หน่วยนะฮะแต่หลังจากที่มีพายุเข้ามามีผลกระทบเนี่ยนะฮะหน่วยปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานีเราก็มีการปิดหน่วยปฏิบัติการไปนะปัจจุบันก็เหลืออยู่ที่3หน่วยนะอยู่ที่ขอนแก่นที่นครราชสีมาแล้วก็ที่สุรินทร์นะยังคงช่วยเหลือพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วคงเป็นด้านตะวันตกของภาคนะไล่ตั้งแต่เลย
ขอนแก่นชัยภูมินะฮะนครราชสีมาแล้วก็บุรีรัมย์นะฮะรวมทั้งอ่างเก็บน้ำต่างๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ทางตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะเช่นทางตอนใต้ของบุรีรัมย์ของสุรินทร์ก็มีนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมานะฮะอ่างเก็บน้ำเยอะมากนะซึ่งมีปริมาณน้ำค่อนข้างน้อยนะฮะหลายๆอ่างเนี่ยต่ำกว่า 30% นะฮะอย่างที่เราดูตัวเลขของอ่างเก็บน้ำในบุรีรัมย์เนี่ยห้วยเกลือระเข้มากเนี่ยปริมาณน้ำน้อยมากนะฮะก็ยังคงที่จะมุ่งมั่นในการทำงานต่อไปนะฮะยังต้องช่วยเหลือเต็มที่ค่ะจนกว่าเราจะไม่สามารถที่จะบินปฏิบัติการได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเข้าใจว่าเราต้องพึ่งธรรมชาติด้วยนะฮะต้องมีธรรมชาติเป็นต้นทุนก่อนนะฮะแล้วก็เรื่องของการทำงานเนี่ยก็เราก็จะดัดแปลงนะฮะเราก็จะพยายามทำทุกทางที่จะให้ฝนน้ำจากฟ้าเนี่ยลงมาสู่พื้นดินให้ได้นะคะ